เอาละครับผมหลังจากที่เทรดเปิดตัวมาประมาณ4วันนะครับผมตอนนี้มีแอคเคาท์ทั้งหมดเกิน80ล้านแอคเคาท์เข้าไปแล้วนะครับผมคำถามที่ผมคิดมาตลอดนี่ก็คือว่านะครับผมแบบนี้ตัวเทรดเองเนี่ยมีโอกาสมากขนาดไหนนะครับผมในการลงทวิตเตอร์นั่นเองนะครับเรามาพูดถึงความพอดีของมันก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าณเวลานี้ทวิตเตอร์ค่อนข้างจะมีปัญหาทางด้านการเงินอย่างมากนะครับผมอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับส่งผลให้ทางทวิตเตอร์นะครับผมต้องมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จฟอร์เซอร์วิสมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เดี๋ยวนี้นะครับผมเวลาที่คุณเลื่อนทวิตเตอร์ไปนะครับผมคุณก็จะเจอโฆษณาแบบเป็นปึกเป็นแผ่นยาวหลายๆโพสต์ติดต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับผมโทษครับหลายๆทวิตติดต่อกันนะครับหรือแม้แต่การที่ทวิตเตอร์เปิดให้ใช้งานบลูนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องหมายถูกนะครับที่คุณจำเป็นจะต้องจ่ายรายเดือนนะครับผมเพื่อจะ activate account ของคุณนะครับผมให้มันมีเครื่องหมาย verify นั่นเองนะครับสมมติในตอนนี้เนี่ย account ที่มันเป็นหลุมที่มันค่อนข้างจะเกลื่อนมากๆอยู่ในทวิตเตอร์อยู่แล้วนะครับผมได้รับการ verify มาโดยที่แบบว่าไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าเบื้องหลังที่คนที่เล่นเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะครับผมเป็นใครอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับรวมถึงสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจมากเลยก็คือว่านะครับผมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทางอีลอนมัสก์ได้เลือกที่จะจำกัดการมองเห็นนะครับผมของทั้งแพลตฟอร์มของทวิตเตอร์เลยนะครับผมแบบค่อนข้างจะจริงจังมากๆด้วยนะครับโดยที่คนที่ verify นั้นนะครับผมจะสามารถดูทวิตได้ประมาณ 6,000 ทวิตต่อวันนะครับผมแล้วก็แอคเคาท์ปกติที่เราใช้งานกันนะครับผมก็จะดูได้ประมาณ600ทวิตต่อวันนะครับถึงแม้นะครับว่าผลในการจำกัดอันนี้เนี่ยจะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมแต่มันก็สร้างความรู้สึกที่มันโดนกดดันนะครับผมแล้วก็รู้สึกความไร้อิสระขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมทั้งที่โดยเริ่มต้นแล้วนะครับผมทาง Twitter เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อการ free speech โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าคราวนี้มันถูกจำกัดแบบนี้นะครับคราวนี้หลังจากนั้นไม่นานนะครับผมบริษัท Meta หรือว่าคุณ Mark Zuckerberg นะครับผมก็ได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่นะครับผมที่ชื่อว่า Threads ขึ้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทืบตอบย้ำนะครับผมความล้มเหลวต่างๆที่ Twitter มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับผมเรียกว่าทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่านะครับผมมันมีปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกท่านอยู่ประมาณ 3-4 จุดนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเข้าไปเล่นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกค่อนข้างจะแปลกตานิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเทรดเนี่ยไม่ได้มีโฆษณานะครับผมมันยังไม่มีการโฆษณายิงแอดขึ้นมาอะไรพวกนี้นะครับผมดังนั้นในความรู้สึกที่มันได้นะครับผมมันก็จะรู้สึกแบบไม่ได้โดนยัดเยียดอะไรเข้ามานะครับผมเมื่อที่คุณไปอินเทอร์แอคกับโพสต์อะไรบางอย่างอะไรประมาณนั้นเหมือนใน Facebook ไปใน IG อะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับคราวนี้คุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับผมก็ได้เทรดอย่างเป็นทางการออกมานะครับว่าเขาจะไม่ให้ตัวเทรดเนี่ยมีโฆษณาเกิดขึ้นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวเทรดเนี่ยไม่ได้มีแอคเคาท์เกิน 1,000 ล้านแอคเคาท์ขึ้นไปนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการเติบโตระดับสเกลแบบนี้นะครับผมก็น่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 7-8 เดือนนะครับผมเป็นอย่างน้อยนะครับผมมันถึงจะ reach ประมาณ 1,000 ล้านยูเซอร์นะครับผมสิ่งที่น่าตกใจอย่างนึงก็คือว่านะครับผมณเวลานี้เนี่ยแอคเคาท์ของ Twitter นะครับผมมี active account อยู่ที่ประมาณ450ล้านแอคเคาท์นะครับผมแล้วก็หลังที่ท่านทราบกันดีนะครับผม ads เนี่ยหรือว่าตัวโฆษณายังเต็มหน้าทวีตขนาดนั้นเลยนะครับผมทาง Meta ก็เลยขิงใส่แบบนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยแอปผมนะครับ500ล้านยูเซอร์เนี่ยก็ยังเป็น ads free อยู่เลยนะครับผมซึ่งก็เรียกว่าตอกหน้าเป็นหนักเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณซักเกอร์เบิร์กทำตามที่เขาบอกได้ตามจริงนะครับผมตามที่เขาสัญญาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ impressive มากๆเลยนะครับผมอีกเรื่องนึงที่ Threads เนี่ยค่อนข้างจะตัดสินใจได้ดีมากๆนะครับผมในแง่ของการเอาใจคนใช้แพลตฟอร์มของ Meta อยู่แล้วก็คือเรื่องที่ accounts ต่างๆของ Threads นะครับผมเชื่อมต่อกับ Instagram โดยตรงนะครับนั่นหมายความว่านะครับผมถ้าเกิดว่า Instagram ของคุณนะครับผมมีการ verify อยู่แล้วนะครับผมคุณก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับให้มันมีการ verify ใน Threads มากขึ้นในประมาณนี้ใช่มั้ยครับและที่มันมากกว่านั้นก็คือว่านะครับผมมันไม่ได้ตามมาแค่ account verification อย่างเดียวนะครับผม follower ก็มาด้วยเช่นกันนะครับเมื่อคุณเข้าไปในแอป Threads ตอนแรกนะครับผมคุณก็จะเห็นเลยนะครับว่าคนที่คุณติดตาม Instagram เนี่ยใครเล่น Threads อยู่บ้างนะครับผมก็สามารถกดติดตามได้แบบไม่ต้องมานั่งกดทีละอันทีละอันเลยไม่ต้องมานั่งหาใหม่นะครับผมสามารถ auto follow ได้เลยประมาณนั้นนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นความแน่นแฟนระหว่าง2แพลตฟอร์มอย่างมากนะครับผมระหว่าง Instagram แล้วก็ตัว Threads เองนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นข้อได้เปรียบมากๆนะครับผมเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดื้อๆนะครับผมเพราะว่าพูดกันตามตรงแล้วนะครับผมหลายๆท่านที่ใช้งาน Instagram เพื่อทำงานนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัว Public Figure เองก็ตามนะครับก่อนหน้านี้สักประมาณ 4-5 ปีนะครับผมก็ต้องมานั่งปั้น Instagram ของตัวเองนะครับผมลงรูปสวยๆต่างๆนานาให้มันมี follower มากขึ้นนะครับผมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันก็ค่อนข้างใช้เวลาอันดับ1ใช่มั้ยครับการที่อยู่ๆเนี่ยคุณจะไปเริ่มต้นแพลตฟอร์มใหม่เลยโดยที่แบบว่าแพลตฟอร์มนั้นมันไม่ได้มีการโดมิเนตโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมคุณก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนะครับผมที่ต้องสมัครใหม่แล้วก็เริ่มใหม่อยู่แล้วจริงมั้ยครับคราวนี้ตัว Threads ที่มันมีฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์เดียวนะครับผมปัญหาเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะหายไปปิดทิ้งเลยก็ว่าได้นะครับความที่ Threads เนี่ยค่อนข้างจะออกแบบมาเพื่อทดแทนสิ่งที่ Twitter ทำอยู่นะครับผมแล้วก็อาจจะทำได้ในตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นการ Threads ข้อความสั้นๆนะครับผมสามารถลงรูปได้เหมือน Instagram นะครับผมแล้วก็สามารถลงวิดีโอได้สั้นๆได้เลยประมาณนั้นนะครับมันเหมือนกับ Meta ออกแบบแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นแพลตฟอร์มที่รีเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมรีเซ็ตทุกความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นใน Twitter เลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าพูดตามตรงนะครับและที่สำคัญก็คือว่านะครับผมหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับก็คือเรื่อง ID ของ User Threads นะครับผมตัวเลขอันนี้นะครับผมมันจะเป็นลำดับในการ register ของ application Threads นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นของผมตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณช่วง52ล้านนะครับผมหมายความว่านะครับผมตัวเลขนี้เนี่ยก็จะอยู่กับผมตลอดไปนะครับผมตามใดที่ Threads มันยังไม่เจ๊งอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็น user ที่ประมาณ52ล้านคนนะครับผมหลังที่เขาเปิดแพลตฟอร์มมาแล้วนะครับและแน่นอนนะครับผมอันดับ1นะครับผมเลขที่1ก็ต้องเป็น Mark Zuckerberg อยู่แล้วนะครับไอ้การที่ Threads ทำแบบนี้นะครับผมมันทำให้คนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับผมหรือว่าคนที่ยังไม่ได้มี Instagram เนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาพลาดอะไรไปบางอย่างนะครับผมแล้วก็รู้สึกเหมือนเขาตกข่าวเขาช้าอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนของตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าหลายท่านเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการจงใจกดดันจากทาง Meta อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับความแตกต่างของความเร็วนะครับผมในการ register เนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อยอด follower ในแอปพลิเคชัน Threads
์นะครับผมซึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นการตลาดที่ค่อนข้างจะฉลาดมากของทาง Meta นะครับผมสมมติว่าแบบนี้นะครับผมสมมติว่าใน Instagram ของผมนะครับผมมีคนตามอยู่ประมาณ 100,000 คนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าในช่วงที่ Threads เปิดตัวมาช่วงแรกๆนะครับผมประมาณ1ชั่วโมงแรกหลังจากที่มันเปิดตัวมาเลยนะครับผมรีจิสเตอร์เข้า Threads เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ follower ของผมนะครับผมมีการรีจิสเตอร์ Threads เข้ามาทีหลังผมอะไรประมาณนี้นะครับผมระบบ Auto Follow ของ Threads นะครับผมจะทำงานให้คนติดตามผมได้ง่ายตั้งแต่ follower ของผมเริ่มเล่น Threads เลยก็ว่าได้นะครับผมคือเริ่มรีจิสเตอร์ขึ้นมานะครับผมมันจะสามารถ Auto Follow คนที่คุณ follow อยู่แล้วใน Instagram ได้เลยนะครับผมหมายความว่านะครับผมยอด follower ของผมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับผมตั้งแต่ผมเริ่มใช้ Threads เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมสมัครเข้าไปก่อน follower ของผมนะครับผมแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่า follower ของผมนะครับผมเล่น Threads ก่อนผมนะครับผมรีจิสเตอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วไปเยอะๆๆๆเข้านะครับผมแล้วผมเพิ่งจะมาเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมียอด follower ใน Threads น้อยลงนะครับผมในตอนเริ่มต้นนะครับเพราะว่าไอ้ตัว Auto Follow เนี่ยนะครับผมมันเกิดขึ้นตอนที่เขารีจิสเตอร์ Threads ครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมมันเหมือนกับเป็นข้อบังคับไกลๆนะครับผมสำหรับ account ใหญ่ใน Instagram นะครับว่าต้องให้รีสมัคร Threads นะครับผมเพื่อให้แบบว่ามี follower ตามมาเร็วๆตามมาเยอะๆตามมาง่ายๆอะไรพวกนี้นะครับผมใครสมัครก่อนก็ได้เปรียบก่อนนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ย Threads ค่อนข้างจะมีฟีเจอร์หลายอย่างนะครับผมที่ขาดหายไปจาก Twitter เยอะเหมือนกันนะครับผมตัว Threads เองเนี่ยนะครับผมถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสพตัวหนังสือสั้นๆนะครับผมเช่นเดียวกับ Twitter นั่นแหละนะครับการแสดงความคิดเห็นในท็อปิกต่างๆนะครับผมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วนะครับผมแล้วก็จำเป็นจะต้องเป็นการเรียลไทม์มากๆนะครับผมทุกอย่างต้องเกิดขึ้นแบบอินสแตนต์นะครับผมมีเหตุเกิดขึ้นมีการคอมเมนต์มีการพูดคุยทันทีนะครับผมการที่ Threads ตอนนี้นะครับผมไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับแฮชแท็กนะครับผมหรือว่าตัวเทรนดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยนะครับสมควรให้มันขาดความพิเศษของแอปพลิเคชันจำพวกนี้ไปเยอะเหมือนกันนะครับผมคือถ้าเกิดว่าผมถามทุกท่านนะครับว่าถ้าเกิดคุณเล่น Twitter เนี่ยทุกคนเล่นทำไมนะครับผมคำตอบส่วนใหญ่ทุกท่านจะตอบมาว่าคงหนีไม่พ้นแบบพวกเทรนดิ้งนะครับผมหรือพวกแฮชแท็กอยู่แล้วนะครับผมที่ทุกท่านอยากจะเข้าไปอยากรู้อยากเห็นนะครับผมหรือว่าเข้าไปพูดคุยนะครับผมไปด่าไปแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆนานาเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆจริงมั้ยครับผมนั่นคือความพิเศษของ Twitter นะครับผมและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับผมมันเกิดขึ้นสดๆณเวลานั้นตรงนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าตัว Threads เนี่ยมันไม่ได้มีฟีเจอร์นั้นเข้ามาเนี่ยนะครับผมคือมันก็อาจจะมีข้อดีบ้างนะครับผมที่มันอาจจะแบบคุณไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสเรื่องข่าวมากนะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสอะไรที่มันเป็นอินสแตนต์มากๆอะไรพวกนี้นะครับผมคุณโฟกัสกับแค่คนที่คุณสนใจนะครับผมอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณเลือกอะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมไม่ได้ไปสนใจเรื่องของคนอื่นนะครับผมไม่ได้มีเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาแบบแวบๆๆให้มันลกหูลกตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนนะครับว่าแต่ละคนชอบใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอะไรกันยังไงนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเสียไม่ได้นะครับว่าจุดแข็งจริงๆของ Twitter เนี่ยก็คือเรื่องเทรนดิ้งนะครับผมซึ่ง Threads ไม่ได้มีจุดนี้มาให้นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับผมถือว่าตัว Threads เนี่ยทำออกมาค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับผมสำหรับยูเซอร์ที่ชอบแอปพลิเคชันแนวนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ใช้งานง่ายนะครับผมเข้าใจง่ายนะครับผมอินเทอร์เฟซดูหรูหราดูซิมเปิ้ลง่ายๆพวกนี้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเฟรนลี่มากๆเลยนะครับผมซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในนั้นเนี่ยมันมี DNA ของ Instagram อยู่แน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมหวังว่านะครับผมในอนาคตเนี่ยหลายๆอย่างก็จะเข้าที่มากขึ้นนะครับผมการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆนานาเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้สะดวกเหมือน Instagram นะครับผมเวลาที่คุณอยากจะกดไลค์นะครับผมคุณก็ไม่สามารถทำด้วยการดับเบิ้ลแท็บไปที่รูปภาพอะไรประมาณนั้นนะครับผมการดูไลค์การดูคอมเมนต์ต่างๆก็ยากลำบากนะครับผมสำหรับคนที่ถนัดขวาแล้วก็ใช้มือถืออันใหญ่ๆอย่างผมอะไรเงี้ยนะครับผมอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับผมก็ต้องรอเขาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะปรับเปลี่ยนแบบนั้นนะครับผมหวังว่านะครับเขาจะปรับเปลี่ยนให้แบบมันไม่เหมือนกับ Instagram นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันปรับแบบที่ผมต้องการแบบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็จะไม่ต่างอะไร Instagram เลยนะครับมันก็คือแบบว่า Threads กับ Instagram เนี่ยมันจะเป็นแอปเดียวกันไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมตัว Threads เนี่ยจะไม่สามารถDM ได้นะครับผมจะไม่สามารถ Edit Message ได้นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันเป็นข้อจำกัดที่ต้องการให้มันมีความมั่วน้อยกว่า Twitter นะครับผมแล้วก็ไม่ไปซ้ำกับ Instagram นะครับผมคำถามสำคัญต่อมาก็คือว่านะครับผม Twitter จะรอดจาก Threads ได้ไหมนะครับผมแล้วใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมก็ต้องขอเปิดแบบนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเรามองกันเรื่อง Base User อย่างเดียวนะครับผม Twitter เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประมาณทั้งหมดเนี่ยเกือบ500ล้าน User นะครับผมแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมทั้ง Instagram เนี่ยตอนนี้มี User ประมาณ 2.3 พันล้านคนนะครับผม 2.3 พันล้าน Account นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า 30% ของ 2.3 พันล้าน Account อันนั้นนะครับผมซึ่งเป็น Instagram User นะครับผมเลือกที่จะสมัคร Threads นะครับผมซึ่งไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมี Instagram Account อยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถสมัคร Threads ได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องมากังวลเรื่อง follower นะครับผมไม่ต้องกังวลว่าต้องมาเริ่มใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับผมแค่ 30% อันนั้นนะครับผม User ของ Threads เนี่ยก็จะมากกว่า Twitter แล้วนะครับผมโดย default เลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับนั่นแค่เริ่มต้นเองนะครับผมเราเคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับผมจะในอดีตนะครับผมที่ Meta ก็เคยทำมาก่อนนะครับผมอย่างเช่นการฆ่าแพลตฟอร์มอื่นๆไปนะครับผมมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับผมทั้งที่สิ่งที่ Meta ทำนะครับผมก็แค่สร้างแอปที่มีฟีเจอร์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสามารถทำดีกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมที่ฆ่าทั้ง HiFi แล้วก็ฆ่าทั้ง MySpace นะครับผมในช่วงปี2003นะครับผมแล้วก็ Instagram นะครับผมที่ตก Snapchat แบบไม่นานนี้นะครับผมก็คือว่า Snapchat นี่มีปัญหาอย่างมากในเรื่องของ User Base นะครับผมพอทาง TikTok กับทางจีนมานะครับผมก็มาเน้นเรื่องช็อตวิดีโอต่างๆนะครับผม Vertical วิดีโอที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรพวกนี้นะครับผม Instagram เห็นปุ๊บ Instagram ก็เปลี่ยน Direction ทันทีเลยนะครับผมจากรูปอย่างเดียวเนี่ยก็กลายเป็น Reels นะครับผมแทบจะทันทีเลยนะครับผมเปลี่ยนจากรูปเป็นวิดีโอเนี่ยแทบจะทันทีนะครับผมแบบกับ TikTok มาเลยนะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นกับ User Shift ของเขานั่นเองนะครับนั่นเป็นเพราะว่านะครับผมทาง Instagram เนี่ยจะเป็นต้องมีการปรับตัวนะครับผมเพื่อให้ตัวแอปเนี่ยมีการพัฒนาเรื่อง Economics ตามยุคสมัยนะครับผมหรือสั้นๆก็คือว่าเงินไปทางไหนก็ทำไปอย่างนั้นนะครับผมตอนนั้นเนี่ยมันมีการฮิตเรื่อง Vertical Video สั้นๆอะไร
พวกนี้นะครับผมพอเห็นตัวเม็ดเงินแล้วนะครับผมคำนวณต่างๆนานาแล้วนะครับผมก็หนีไม่พ้นนะครับผมก็ต้องไปก๊อปTikTokมาเลยประมาณนั้นนะครับส่งผลให้แอป Instagram ทุกวันนี้นะครับผมก็จะแตกต่างจาก Instagram ที่ถูกออกแบบมาให้เราเชื่อมต่อกับเพื่อนเรานะครับผมในแง่ของรูปภาพเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านเล่นทันนะครับผมก็จะแบบมีรูปสวยๆของเพื่อนของแต่ละคนนะครับผมอินฟลูเอนเซอร์คนนู้นคนนี้ใช่มั้ยครับผมคือเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมจาก Instagram ที่เรารู้จักกันนะครับผมไม่ต้องพูดถึงอีกแพลตฟอร์มนึงของ Meta อย่าง Facebook นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยใน Facebook มันก็จะไปไกลมากๆแล้วนะครับผมมันเต็มไปด้วยโฆษณานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่ดีนะครับผมแล้วโฆษณาที่ดาร์กนะครับผมแล้วก็การเก็บข้อมูลที่จะแม่นขึ้นทุกๆวันนะครับผมแล้วก็แม่นจนเสียวเลยก็ว่าได้นะครับผมเก็บเยอะมากจริงๆนะครับหลายๆท่านนะครับก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า product ของ Facebook จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การบริการนะครับผมแต่ว่ามันคือข้อมูลนะครับผมที่ user ทุกคนใช้อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นนะครับผมซึ่งมันนำไปสู่ปัญหาหลายอย่างค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆเลยนะครับความเป็นจริงแล้วนะครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้อ่านตอนสมัครเทรดนะครับผมตอนที่สมัครเข้าไปครั้งแรกนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะเก็บ data เยอะเหมือนกันนะครับผมคือส่วนตัวผมมองว่ามันเยอะเกินความจำเป็นด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายนะครับผมที่อยู่นะครับผมการ search history นะครับผมหรือแม้แต่การเอาข้อมูลเอกสารทางการเงินนะครับผมและที่มันมากกว่านั้นก็คือว่านะครับผม data ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพและ fitness routine ของคุณด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะ sensitive มากๆนะครับผมแล้วมันก็เป็นส่วนตัวมากๆด้วยนะครับถ้าคุณต้องการจะเล่น trade นะครับผมคุณก็ต้องยอมให้เขาใช้ข้อมูลเหล่านั้นไปโดยขัดขืนอะไรไม่ได้เลยนะครับผมและที่มันงงมากกว่านั้นก็คือว่านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะลบโปรไฟล์ trade ของคุณนะครับผมในอนาคตคุณอาจจะไม่อยากใช้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณจำเป็นจะต้องลบ account Instagram ของคุณก่อนนะครับนั่นหมายความว่านะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน trade ของคุณนะครับผมตัวโปรไฟล์ของ trade เองนะครับผมก็ถูกเชื่อมนะครับผมแล้วก็ถูกเมิร์จเข้ากับตัว Instagram แบบไปโดยปริยายเลยนะครับผมแล้วคุณไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เกี่ยวกับแอปตัว trade นะครับผมเพราะว่าตัว trade เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาสามารถตบ Twitter ได้นะครับมันจะกลายเป็นว่านะครับผมบริษัท Meta เนี่ยแทบจะเป็นโมโนโพลีในเกมโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวรูปเองวิดีโอเองนะครับผมโพสต์ต่างๆตัวหนังสือนะครับผมคือเก็บหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเลยนะครับผมเขาจะคุมอยู่คนเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณใช้งานนะครับผมแทบจะผูกติดกับตัวบริษัท Meta ไปแบบสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับผมสำหรับยูเซอร์อย่างผมหรือทุกท่านนะครับผมที่ต้องมาเล่นโซเชียลมีเดียทุกวันอะไรพวกนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าการเล่นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับผมจะเล่นหรือไม่เล่นอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็แล้วแต่แต่ละคนไปนะครับผมแต่ละคนมี preference ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะเสนอมุมที่แบบให้ทุกท่านลอง consider ดูนะครับว่าความเป็นไปได้ของมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วถ้าเกิด Meta ก็มาคุมจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนตัวผมหวังว่านะครับผมหลายๆท่านก็น่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมหลังจากที่เข้ามาเล่นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบ่อยๆนะครับผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่บ่อยๆอะไรพวกนี้นะครับผมก็เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับผมแล้วเราก็ควรจะ consider มันไว้ให้ดีนะครับผม